สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่28กันยายน2024นะครับขณะนี้เวลา4ทุ่ม4นาทีนะครับฟุตบอลเมืองไทยลีกนะครับผมไทยลีก2บ้านเรานะครับประจำวันที่28กันยายน2024นะครับฤดูกาลที่24-25นะครับก่อนอื่นก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เห็นคลิปแอดมินวิ่งไปวิ่งมาก็รบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อยอดต่อๆไปนะครับผมครับฟุตบอลเมืองไทยลีกนะครับวันนี้มีเขาเรียกว่าอะไรมีการหักคอฉลามนะครับที่ชลบุรีสเตเดียมเลยครับแพร่ยูไนเต็ดนะครับไปเยือนชลบุรีนะครับจ่าฝูงนะครับชลบุรีสามารถเก็บ3แต้มออกมาจากถิ่นชลบุรีสเตเดียมได้1ประตูต่อ0นะครับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงแทนเลยนะครับสรุปภาพรวมก็ดังนี้นะครับเมื่อวานนี้นครศรียูไนเต็ดนะครับเอาชนะพัทยายูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อ2นะครับมาวันนี้นะครับมหาสารคาม SBT ครับเอาชนะลำปาง FC ไปได้4ประตูต่อ2นะครับและชลบุรีครับเปิดบ้านแพ้ให้กับแพร่ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ1ศรีสะเกษยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเสมอกับพลังการ FC เป็น1ประตูต่อ1ครับเกษตรศาสตร์ FC นะครับจบลงไปตะกี้นะครับเอาชนะสมุทรปราการไป2ประตูต่อ1นะครับต้อนรับท่านประธานคนใหม่นะครับรักษาการประธานคนใหม่โตโน่ครับคุณโตโน่ก็เก็บ3แต้มเป็นของขวัญไปนะครับก็ทำให้ตารางคะแนนเปลี่ยนลำดับไปเลยครับดังนี้นะครับแพ้ยูไนเต็ดนะครับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงนะครับแข่ง7ชนะ6เสมอ1นะครับแพ้ยังไม่แพ้นะครับมีอยู่19แต้มนะครับนำโด่งเลยโหด้วยสตรีงดงามมากครับชนะรวดเลยครับ5นัดหลังเนี่ยที่2ก็เป็นฉลามชนนะครับชลบุรี FC นะครับแข่ง7ชนะ5เสมอ1แพ้1นะครับก็แพ้กับแพร่ยูไนเต็ดนะครับมีอยู่16แต้มนะครับ2นัดหลังเนี่ยหนืดๆหน่อยนะครับ2นัดหลังนี่3นัดล่าสุดนี่ก็คือชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับชลบุรีนะครับอันดับ3นะครับมหาสารคาม SBT นะครับแรงหยุดๆนะครับเนี่ยฮะสถิติ3นัดหลังนี่ก็คือชนะ2เสมอ1นะครับแข่ง7ชนะ4เสมอ1แพ้2มีอยู่13แต้มนะครับศรีสะเกษยูไนเต็ดนะครับบ้านเกิดแอดนะครับลำดับที่4นะครับแข่ง7ชนะ3เสมอ3แพ้1ครับมีอยู่12แต้มล่าสุดก็เสมอนะครับเก็บได้1คะแนนนะครับอยู่ลำดับที่4ของตารางตามมาด้วยเกษตรศาสตร์นะครับเก็บ3แต้มได้วันนี้ชนะสมุทรปราการซิตี้ไปนะครับแข่ง7ชนะ3เสมอ3แพ้1มีอยู่12แต้มนะครับนครศรีตกลงมานะครับนครศรียูไนเต็ดอยู่ลำดับที่6นะครับมีอยู่11แต้มตราดนะครับเดี๋ยวคิกออฟวันพรุ่งนี้มีอยู่10แต้มพลังการนะครับเก็บได้1แต้มวันนี้อยู่ลำดับที่8นะครับมี8แต้มเท่ากับอยุธยาแล้วก็ชัยนาทและโปลิเทโรนะครับ8แต้มนะครับลำปางอยู่7แต้มลำปางในตอนแรกแรงต่อเนื่องนะครับหลังจากนั้นก็ลงมาหล่นมาอันดับที่12นะครับพัทยายูไนเต็ดสมุทรปราการซิตี้บางกอก FC นะครับได้ทีมละ6แต้มนะครับอยู่ลำดับที่13 14 15ของตารางนะครับส่วนท้ายตารางครับจันทบุรี FC นะครับมีอยู่4แต้มอยู่ลำดับที่16เชียงใหม่ยูไนเต็ดอยู่ลำดับที่17มีอยู่3แต้มและสุพรรณบุรี FC นะครับมีอยู่1แต้มนะครับสุพรรณบุรีถ้าไม่เร่งเครื่องเนี่ยเผลอๆได้ไปอยู่ที3นะครับเดี๋ยวติดตามรับชมรับเชียร์นะครับแอดเชียร์อยู่นะครับสุพรรณบุรีนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มี4คู่นะครับตราด FC นะครับจะพบกับเชียงใหม่นะครับเวลา 18:00 น.นะครับใช้ด้านฮอนบิลนะครับ 18.30 ต้อนรับการมาเยือนของบางกอก FC นะครับโปลิเทโรนะครับต้อนรับการมาเยือนของสุพรรณบุรี FC นะครับ 18.30 เช่นกันนะครับและคู่สุดท้ายของอาทิตย์นี้ของ T2 จันทบุรี FC นะครับต้อนรับการมาเยือนของอยุธยายูไนเต็ดนะครับตรงกับเวลา19:00 นาฬิกานะครับติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโปรแกรมต่างๆนานาแอดมินเอาไว้ในสไลด์ที่2นะครับโคเวอร์ด้วยดนตรี1นาทีนะครับ
รับชมกันได้นะครับอ่ะสวัสดีครับ